สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกกันต่อเลยนะครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะครับโจมัสทูเคิลเนี่ยการันตีสเตอร์ลิงครับคือคนสำคัญของทัพสิงห์บลูเชลซีอย่างแน่นอนนะครับรายงานจากเดอะการ์เดียนครับสื่อเจ้าดังของอังกฤษเนี่ยรายงานว่าโจมัสทูเคิลครับนายใหญ่ของเชลซีเนี่ยมีการพูดคุยกับชาวราฮิมสเตอร์ลิงแล้วนะครับพร้อมยืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีบทบาทที่สำคัญในทีมอย่างแน่นอนนะครับสตาร์ทีมชาติอังกฤษครับเป็นเป้าหมายในการเสริมเกมรุกของเชลซีเนื่องจากนายใหญ่ชาวเยอรมนีอย่างจูเกิลเนี่ยมองว่าสไตล์การเล่นนั้นจะเข้ากับรูปแบบการจำทีมได้นะครับในขณะที่เตรียมปล่อยโรเมโรลูกากูครับกลับไปอินเตอร์มิลานด้วยสัญญายืมตัวรายงานเผยว่าการเจรจาระหว่างจูเกิลกับสเตอร์ลิงเนี่ยเป็นไปในทิศทางบวกครับและมีการพูดคุยถึงบทบาทของนักเตะในทีมซีซั่นหน้าซึ่งมีหลักประกันเรื่องการได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนสำหรับราฮิมสเตอร์ลิงนะครับสื่อดังแดนผู้ดีครับเผยว่าทางแมนซิตี้เนี่ยน่าจะพอใจกับข้อเสนอระหว่าง 50-60 ล้านปอนด์เหลือแค่รอสิงห์บลูเชลซีเนี่ยยอมจ่ายราคาดังกล่าวเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันครับทางเชลซีเนี่ยก็มีข่าวเสนอเงิน40ล้านยูโรครับบวกกับจิมอร์เวเนอร์และกับมัชชาดลิครับกองหลังของยูเวนตุสครับร่วมทีมด้วยแต่โดนปฏิเสธไปครับโดย Sky Sport อิตาเลียเนี่ยรายงานว่ามาลายเนี่ยต้องการเงินสูงถึง70ล้านยูโรแถมบวกกับเวเนอร์ด้วยนะครับในข้อตกลงซื้อมัชชาดลินะครับโอ้โหก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วสำหรับจูเกิลกับสเตอร์ลิงครับน่าจะปิดดีลกันในเร็วๆนี้แต่ไม่รู้ว่าจะจบกันที่ราคาเท่าไหร่ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อสำหรับดีลของราฮิมสเตอร์ลิงนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงดึกครับสวัสดีครับ